็นเบื้องหลังเรานี่นะเป็นฉากเรื่องราวของเมืองตัวเล็กๆโอ้โหรถนางชมเลยนะครับไกด์ทอง 2,000 กลัวเหรอตกใจหมดเลยอันนี้แนะนำชื่อยังชลวันอันนี้ชลวันอันนี้เป็นพี่ชื่อต้องมากกว่าวันหน่อยชื่อพูดไปกลัวหากันตับแลบเลยเอาที่หาเลยนะชาเลยนะชลวันอันนี้มากกว่าวันไม่กล้าพูดอ่ะพูดเลยชาละวันอะชาละเดือนนี่เกณฑ์เท่าไหร่เอ้ยระนาดมาระนาดมาระนาดมาสักก่อนชีวิตตะเคแล้วสลับกันร้องเนี่ยโอ้อยากร้องเหรอเป็นชลวันโอ้มีเมียแล้วจริงว่ะไปดูวิมาลาวิมาลาแต่งตัวเสร็จยังนี่จะได้มากินอาหารพร้อมกันเลยเดี๋ยวสักครู่นะเป็นครอบครัวไปเลยเออพี่วิมาลาไปทายเสด็จพี่เมียจ๋าเสด็จพี่ว่าไปตั้งเทียนก่อนดีกว่าเป็นอะไรกับน้องพีคเนี่ยเดี๋ยวน้องพีคเดียวกับพี่เอาใหม่มาแล้วอะไรจ๋าเมียจ๋าเอาวิวาได้แล้วใส่ส้นสูงวิมาลามาแล้วส่งเสียงเจียวเจ้าเจ้าเจ้าเสียงเจ้าเจ้าส่งเสียงเจ้าเจ้าจ้ะนะจ๊ะแหมร้องไม่เสด็จพี่มีอะไรกับเสด็จน้องเพคะพี่คิดถึงเสด็จน้องมากเลยวิมาราเสด็จน้องจ๋าเสด็จพี่ทางนู้นจ๋าเสด็จพี่ไอ้ตกลงเมียพี่หรือเมียแกวะเมียของพี่ก็เหมือนเมียของผมสง่าน่ารักงามทั้งพระพักตร์ลาพี่เสด็จพี่น้องขึ้นลาอะไรนะพาน้องไปเพื่อลาโอ้ยงูเขียวกินไปครึ่งขาเลยเสด็จพี่มีหักแล้วเนี่ยโอ้ยจ่ายตังค์ด้วยนิดเดียวไม่เป็นไรเป็นอะไรนะเสด็จพี่เสด็จพี่อะเข้าเรื่องเสด็จพี่มีอะไรกับหม่อมน้องพะยะค่ะมีอะไรบอกไปเลยนี่ไปทำอะไรนี่พี่รอทานอาหารเนี่ยเสด็จพี่เพคะแล้วพักนี้น้องไปไหนแล้วพี่ไม่ค่อยเห็นหน้าน้องเลยเนี่ยน้องไม่ค่อยอยู่บ้านเพคะไปไหนเนี่ยน้องอะนะทำไข่ให้คุณพี่
เสด็จพี่ก็ไม่ทานไข่ของน้องทำไมเสด็จพี่ชอบอะไรเน่าๆอย่างนั้นล่ะเพคะอันนี้เป็นอาหารมื้อแรกที่จะจัดให้น้องเลยนะเป็นหมาเน่าเนี่ยให้เขากินนะนะนี่พี่ให้น้องกินเสียสละให้เมียทานก่อนให้น้องทานหมาเน่าใช่แล้วเสด็จน้องน้องไม่เคยทานหมาเน่าน้องทานแต่ควายเน่าโอ้จะกินแต่ควายเน่าเอ๊ะเสด็จน้องจ้าเสด็จพี่วันนี้พี่คิดถึงน้องจังเลยแต่วันนี้พี่จะขอน้องเสด็จน้องขึ้นไปข้างบนไปทำไมพี่คะเราไม่บอกว่าเราจะไปหาผู้หญิงเออไปหาผู้หญิงอะไรพี่คะไม่รู้เลยคือพี่จะขึ้นไปหาอาหารที่อร่อยอร่อยให้น้องทานไงจ้ะเราไปคะเสด็จพี่ก่อนเข้าไปอยากให้เสด็จน้องร้องก่อนฝากก่อนอะไรน่ารักน่ารักสักนิดนึงเสด็จพี่เพคะน้องมาเลยเขาบอกว่าเขาต้องไปตรวจว่าเขามาตั้งนานแล้วนะเสด็จพี่น้องน้องถวายบุญคมนะไปแล้วจ้าเสด็จน้องเดี๋ยวให้น้องพักผ่อนก่อนนะจ้าเสด็จพี่ไปไปเดี๋ยวไปหลังถ้ำเนี้ยหลับขึ้นไปบนกันไปคิดมาเลยเนี่ยคิดมาเลยเนี่ยมันต้องโดนแน่เจ้ามึงพิจิตรถามจริงอ่ะมึงใครวะจะไปลงเรือที่ไหนเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยแจ็คแปโลอันนี้แจ็คแมมคิงเอ็ดข่าวว่าตอนนี้มันจระคงจระเข้มันมาวนเวียนว่ายอยู่แถวเนี้ยคนที่เคยมาเล่นท่าน้ำตรงเนี้ยไม่ใครมีใครกล้ามาเล่นอีกเลยเดี๋ยวใครจัดการจระเข้ตัวนี้ได้นะเพราะมันร้ายกาจนักถ้าใครฆ่ามันได้ฉันจะยกลูกสาวให้แล้วก็ยกเมืองให้หมดเลยฉันไปย้ายไปอยู่ที่อื่นเดี๋ยวลูกสาวอยากเห็นลูกสาวยังอยากนี่สวยมากเลยเรียกมาดิตะเภาไก่ตะเภาไก่ผิดเรื่องนะฮะก็ลูกชื่อตะเภาไก่ไงเด็กพ่อนี่เป็นน้องสาวตะเภาไก่แต่พี่สาวสวยกว่านี้อีกชื่ออะไรตะเภาหมูมีไข่ดาวไหมก็ถามว่ามีไข่ดาวไหมทำไมพ่อต้องทำหน้าแบบนั้นด้วยอ่ะเอางี้นี่ถ้าเองปราบจระเข้ได้นะลูกสาวฉันนะฉันยกให้จะไปเล่นน้ำลูกอย่าโอ้ยคุณพ่อคะตั้งแต่คุณพ่อห้ามลูกลูกก็ไม่ได้อาบน้ำเลย3เดือนแล้วนะอย่าเล่นลูกอย่าเล่นพ่อบอกว่าอย่าเล่นไงเดี๋ยวตันจะเข้มมันจะมาพ่อบอกอย่าขึ้นมาลูกขึ้นมาเล่นนึกอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นจะตีตายเลยนี่เมื่อกี้ไม่ตีเมื่อกี้ถีบอ่ะนี่ลูกสาวข้าถ้าใครจับตัวละเข้ได้นะฉันยกลูกสาวให้ทันทีเลยเราจะรู้ได้ไงเสด็จพ่อว่าจระเข้มาเดี๋ยวมีวิธียังไงนะจ๊ะต้องหาเหยื่อไปล่อมันอะไรล่ะเหยื่อช่วยกันหาดิดูนู่นไงนู่น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 ลองลองลองไปเอาด้วยไหนไหนนู่นไงเสด็จพ่อเสด็จพ่อลูกว่ายน้ำไม่เป็นว่ายขึ้นมาลูกไม่เป็น
เรือมีใบพัดแล้วมันพายทำไมนะฮะอิปลิกค้าขายร่ำรวยเมื่อก่อนนี่เห็นไหมล่ะต้องพายเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยเก็บตังค์ได้ก่อนไปซื้อเครื่องเรือมาแล้วเอาซื้อเครื่องทำไมไม่สตาร์ทอ่ะสตาร์ทไม่เป็นมันไอ้ตุ๊กกี้มันไม่เหมือนว่ายน้ำมันเหมือนโปงรางอ่ะรอแป๊บรอแป๊บช่วยด้วยเอาไว้นะเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเร็วๆๆๆไปๆขึ้นมาโอ้ใครช่วยใครวะเนี่ยขึ้นมา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 ย่องมาย่องเล่นให้เสร็จก่อนนะพักพวกเราไปมันจังหวะเล่นทีเดียวเลยนี่มันช้าเนี่ยเอาช้าเดี๋ยวเขาหมุนไปช่องอื่นนี่มันสวนสัตว์อะไรวะเฮ้ยเมืองนี่เจ้าเมืองฮะเจ้าเมืองเฮ้ยดูสภาพเจ้าเมืองดิเจ้าเมืองพิจิตรฮะเจ้าเมืองพิจิตรคนเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปข้างบนแต่ถ้าไปอย่างนี้มันรู้แน่นอนว่าเราคือจระเข้เออทำไงดีอ่ะไล่เวทมนต์แปลงร่างขึ้นมาแหละแปลงร่างใช่ระนาดตัวเป็นจระเข้ดีวะสาวไม่ได้ตั้งตัวเมื่อกี้เหมือนหมูลอยไปเลยอ่ะหมูพินอ่ะอยากเห็นหน้าตั้งหัวเลยอ่ะปากหัวมากเลยอ่ะมันไม่รู้ว่าจะเหยียบขั้นไหนดีโอเคเดี๋ยวฉันจะเป่ามนต์ให้นี่มันหลับพอหลับปุ๊บฉันจะไล่เวทมนต์ให้2ผู้หญิงคน2คนเนี้ยตามเราไปในถ้ำพร้อมนะแล้วตัดสินใจไล่เวทมนต์เอ้ยเป่ามนต์น่ะสลบไปในทันใดในทันทีใกล้ๆๆไปแล้วเฮ้ยไม่รู้เรื่องแล้วมีการประกาศติดข้อร้องเปล่าว่าลูกสาวท่านจมพิจิตรเนี่ยถูกจระเข้คาบนี่ถ้าเกิดจับจระเข้ได้เอาลูกสาวคืนมาเนี่ยเขาจะยกเมืองให้เดี๋ยวฉันจะจัดการเองท่องคาถาด้วยป่ะขอเสียงด้วยดิจะได้ยินเสียงด้วยจิมมี่สารกระต้มกระจับไปเจอเขียนเมกะตีร้อนบอกต่อตอนนี้มันกำลังโกกวายแล้วถ้ามันขึ้นมานะอันดับแรกต้องยิงด้วยดิอะไรนี่ปืนอะไรนี่ปืนยาวไงนี่ปืนยาวลูกปืนไม่ใช่ลูกปืนธรรมดานะทำจากดินเจ็ดป่าช้าเจ็ดวัดเลยดิเจ็ดวัดเลยวัดอะไรมั่งอ่ะเออเสร็จพิธีแล้วจะเอาข้อมูลมาให้เป็นตะกั่วป่ะน่ะใช่เป็นตะกั่วป่ะเป็นตะกั่วไงเออไม่ได้ใช้นานแล้วดิระวังนะบอกให้ระวังยังไม่ฟังอีกไอ้ชาละวันถ้าแน่จริงอย่ากบดานสิวะตอนนี้อยู่ในมือฉันแล้วนี่ลูกสาวน่ะลูกสาวน่ะช่วยด้วยหนูชื่อตะเภาไก่ฉันปีกจ้ะมาเลย
นะฉันเดี๋ยวท่านเจ้าเมืองว่าไงไหนลูกสาวลูกสาวนี่คือชื่อตะเภาไก่ตะเภาไก่ที่ว่าช่วยจะยกให้เหรอใช่ค่ะโอ้นี่ให้ฟรีจะโกรธเลยเนี่ยไอ้ชาละวันเดี๋ยวจ๋าลงไปอยู่ข้างหลังหัวจ้ะระวังใจยอมไหมไอ้ตะเภาแก้วแล้วโอ้เด็กปิกอะโดนลากแล้วแต่ต้องเจอหอกสโตโลหะระวังจมโอ้โหอะไรจมลงน้ำลงน้ำอ๋อลงจมเสียงน้ำแทงมาเลยฉันจะแปลงร่างให้ใหญ่ขึ้นแล้วไปทำลายบ้านเมืองของแกไอ้ไก่ทองเฮ้ยพุ่งอารวันอารวันเดี๋ยวชาละวันเฮ้ยอะไรมันอยู่นี่สูงแล้วตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่มันคนละเฟรมกันผมตัวใหญ่เหรอผมตัวใหญ่อยู่บนนู้นเฮ้ยพี่เอ็งจะทำลายบ้านทำลายเมืองหรือไงใช่แล้วทำอย่างนี้ไม่ได้นะใช่แล้วขาดบ้าแล้วบ้าไปแล้วลงมาในเมื่อแกตัวใหญ่ได้ฉันก็ตัวใหญ่ได้ดีมากมาเลยไปทำบ้านเมืองพังทำไมเนี่ยพังหมดเลยอ่ะบ้านเมืองพังหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาไว้พี่ใหญ่เฮ้ยต้องมัดด้วยเชือกอาคมของอาจารย์ลิ้วจิ๋วเมียจ๋าหัวกระดกกระดิกไม่ได้ใหญ่ใหญ่ขับรถกลับเฮ้ยขับรถจับขามาเอาละทีนี้ก็มาแล้วโอ้โหตัวเราอะเฮ้ยอะไรเท่นเดี๋ยวขาฉีกขามึงอ่ะบอกฉีกหรอเท่นเดี๋ยวขาเท่นเดี๋ยวขาฉีกเท่นโอ้ยไอ้เท่นคนมันขาสั้นไม่ได้แค่นี้ไม่ใหญ่มันขาสั้นมันขึ้นได้แค่นี้เอาตามใจมันเริ่มสะไปช่วยทำไมมันฆ่าลูกท่านยอมแล้วฉันไม่ทำร้ายคนแล้วต่อไปอ่ะเราเป็นสัตว์น้ำก็ต้องอยู่กับสัตว์น้ำฉันไม่ทำร้ายใครละห้ามไปยุ่งกับใครแกก็เอาลูกกับเมียกันคืนไปโอเคไม่อันนี้ลูกเจ้าเมืองไม่เจ้าเมืองเอาลูกคืนไปขายของเหมือนเดิมฉันไม่ทำอะไรใครละเป็นจระเข้ดีๆเป็นจระเข้ดีจะไปกินเขาจะไปแต่ความต่างอยู่ฉันจะปั้นลูกแกไว้ที่เมืองจังหวัดพิจิตรพิจิตรพิจิตรเมืองพิจิตรนั่นแหละให้ยิ่งใหญ่เลยเป็นอนุสรณ์ให้คนได้เห็น